ส่วนสถานการณ์การส่งออกต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าแล้วก็ยังมีความผันผวนของค่าเงินรวมไปถึงความขัดแย้งทางการเมืองในแต่ละประเทศด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็อาจจะส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศคู่ค้าผิดนัดการชรําระค่าสินค้าอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็เป็นความกังวลของผู้ส่งออกไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ส่งออกไทยค่ะทางธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า e x i m ซิม ก็เลยมีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME ให้เงินทุนหมุนเวียนหลังการส่งออกใช้เพียงแค่กรมธรรม์ประกันการส่งออกเป็นหลักประกันเท่านั้นนะคะพร้อมขยายความร่วมมือกับองค์กรการเงินเพื่อการส่งออกของแคนาดาส่งเสริมการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศค่ะโดยนายพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนากรรมการผู้จัดการ Ex ็กซิงแลงนามบันทึกความเข้าใจกับนายวิลเลียมส์ราว์รองประธานประจําภูมิภาคเอเชียสํานักง,งานพัฒนาการส่งออกของแคนาดาหรือ EDC เพื่อส่งเสริมการ การค้าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยและแคนาดาเนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่เรียกว่ามีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมรวมถึงการทําวิจัยและพัฒนาในขณะที่ไทยเป็นฐานการผลิตที่มีเป้าหมายยกระดับเทคโนโลยีด้านการผลิต EDC จึงเล็งเห็นโอกาสในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแคนาดาเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ขณะที่ e x ็กซิ n แกก็ต้องการสนับสนุนให้ผู้ส่งออกไทยขยายตลาดไปแคนาดาเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นตลาดที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอาหารและสินค้านวัตกรรมค่ะ ส่วนการส่งออกของไทยยังมั่นใจว่าปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ8แม้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ว่าสี่อุตสาหกรรมหลักยังขยายตัวต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องจกักรและสินค้าเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันและเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ส่งออก SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัดรวมถึงป้องกันความเสี่ยงจากความพันผวนของตลาดโลกเอ็กซิมแบงก์ก็เลยออกสินเชื่อ รับซื้อตั๋วส่งออกอุ่นใจอันนี้เป็นสินเชื่อหมุนเวียนหลังการส่งออกให้วงเงินสูงสุด40ล้านบาทต่อรายค่ะใช้เพียงแค่กรมทรรมประกันการส่งออกเป็นหลักประกันเท่านั้นนะคะอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ4.25ต่อปีตลอดอายุโครงการค่ะเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้ส่งออกมีเงินมาหมุนเวียนแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าจะได้รับเงินชดเชยกรณีที่ผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่ะ